ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหมเรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับไม่อยุธยาต่างหากแล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้วเมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลยพุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลยโอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ยเฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอนเอ้าแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มาโอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขายหูโหเจ๋งแล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะแม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะแล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับแสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สนุกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะโธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะหูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปีสายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะเราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนาอร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ได้